พื่อนคิดว่าฮีโร่เปิดแมปอย่างแม็กเอลสูหรือรินดีสตัวไหนแก้ทางเคนได้ดีที่สุดครับโอ้โหสมจริงสมใจแล้วเพื่อนๆคิดว่าฮีโร่ตัวไหนระหว่างเคนกับฟิตที่สามารถเซฟเพื่อนจากการโดนเคนลวงได้เดียวกันครับขอเก็บไปทั้งสองเลยได้ไหมหมายถึงฮีโร่เหรอครับหมายถึงผู้ชายที่เดินผ่านไปเมื่อกี้อ่ะโอ้และเพื่อนๆคิดว่าฮีโร่สามตัวที่ขึ้นมาให้ตรงนี้ตัวไหนไล่ล่าสังหารเคนได้ดีที่สุดครับวันนี้คิวแซดเขานำเสนอแนวทางดับแก้ทางเคนฉบับเจาะลึกทุกตำแหน่งมาเหตุคลิปนี้ทางคลิปผมอ้างอิงจากผู้เล่นเคนระดับในส้ม2คนซึ่งไม่ได้เกิดจากการโง่หรือคิดขึ้นเองแต่อย่างใดโดยผมขอแบ่งฮีโร่ออกเป็น3ประเภทคือฮีโร่ประเภทที่เคนเกลียดมากๆค่อนข้างเกลียดและค่อนข้างรำคาญครับโดยผมขอเริ่มจากหัวข้อฮีโร่ประเภทที่เคนเกลียดมากๆโดยแบ่งเป็นฮีโร่ประเภทที่มีความสามารถเปิดการมองเห็นโดยตัวแรกผมขอนำเสนอใครกำลังมองหาเพจเติมเกม ROV ขอแนะนำเพจแก๊สท็อปอัพถูกคุ้มสะดวกรวดเร็วปลอดภัยไร้รีฟันรอใช้เพียง Open ID การันตีด้วยยอดผู้ใช้กว่า40,000และเป็นตัวแทนจำหน่ายของGarenaอย่างถูกต้องตามกฎหมายสามารถแอดไลน์แก๊สท็อปอัพเพื่อใช้บริการได้ทันทีอย่าลืมเครื่องหมายแอดด้วยนะครับคิดจะเติมเกมคิดถึงแก๊สท็อปอัพนะครับแม็กซ์ตำแหน่งออฟเลนระดับการจับแก้ทาง3ดาวเนื่องจากแม็กซ์มีอัลติเมทสกิลยิงกระสวยเปิดแมปอย่างลิฟออฟที่สามารถเปิดการมองเห็นได้ถึง6วินาทีและถ้าหากล็อกที่ตัวเคนด้วยแล้วจะเปิดการมองเห็นเพิ่มอีก6วินาทีรวมเป็น12วินาทีเลยทีเดียวครับเอาเรื่องอ่ะนอกจากนี้แม็กซ์ยังมีสกิลติดตัวอย่างสแตติกช็อคที่สามารถลดการฟื้นฟูได้ 40% บอกเลยครับว่าตัดเลือดจากสกิล2ของเคนได้ง่ายแบบนี้เลยครับไปต่อตัวที่2คนมีพลเอลสุกตำแหน่งแครี่ระดับการดับแก้ทาง3ดาวเนื่องจากเอลสุกมีสกิล1เปิดแมปอย่างเซนติเนลที่สามารถเปิดแมปให้กับเพื่อนร่วมทีมลบขอบเขตการเดินของเคนได้เป็นอย่างดียิ่งเป็นเคนลมบอกเลยครับว่าลดอิสระในการเดินเกมได้ดีมากๆเลยครับมาเหตุแนะนำให้เอลสุกอยู่บริเวณของบอร์ดหรือสกิลพร้อมวางบอร์ดตลอดเพียงอันตรายได้แบบนี้เลยครับนอกจากนี้ยังมีฮีโร่เปิดแมปอย่างลินดิสตำแหน่งแครี่หรือป่าระดับการดับแก้ทาง3ดาวโดยลินดิสมีสกิล1เปิดแมปเพียร์ซิ่งเกสและสกิล2วางกับดับเอนทรัปแมนเพียงแค่โดนเปิดการมองเห็น1ครั้งไม่ว่าจะสกิล1หรือสกิล2จะอยู่ได้เห็นนานถึง5วินาทีเลยทีเดียวครับนอกจากนี้สกิล1ยังมีระยะที่กว้างมากก็กว้างกว่าระยะสัญลักษณ์ของเคนนะครับส่งผลให้ถ้าสัญลักษณ์เคนถูกกดขึ้นเมื่อไหร่ลินดี้สามารถกดสกิล1เปิดการมองเห็นแบบนี้บอกเลยครับว่าเห็นแน่นอนเก็ตทางได้ดีมากๆเลยครับขอไปต่อฮีโร่ประเภทที่2ฮีโร่ที่สามารถช่วยเพื่อนจากการโดนลวงได้ผมขอนำเสนอเฮเรนตำแหน่งโดมิ่งระดับการดับแก้ทาง3ดาวเนื่องจากเฮเรนเป็นฮีโร่ที่มักจะยืนคู่กับฮีโร่ตัวบางอย่างเมดหรือแครี่เพื่อคอยฮิลให้จากสกิล1ฮีลลิ่งไรและอัลติเมทสกิลเนเจอร์เรลลี่ส่งผลให้การที่เคนจะเข้ามาล้วงเมดหรือแครี่ของเราให้ตายได้นั้นค่อนข้างยากมากๆเลยครับนอกจากนี้ยังมีฮีโร่อย่างซิฟตำแหน่งโดมิ่งระดับการดับแก้ทาง3ดาวเหมือนกันเนื่องจากมีสกิล2อย่างซิฟแองกี้ที่คอยอมช่วยเพื่อนจากการโดนเคนลวงได้เป็นอย่างดีขอไปต่อตำแหน่งสุดท้ายตำแหน่งมิดเลนผมขอนำเสนออาริสเตอร์ระดับการดับแก้ทาง3ดาวเนื่องจากการเดินเกมของอาริสเตอร์เขาจะเดินร่วมกับทีมส่งผลให้หากมีสัญลักษณ์เมื่อไหร่อาริสเตอร์ก็จะโดนอัลติเมทสกิลจับขังย้ำๆแบบนี้เลยครับบอกเลยครับว่าถ้ามีอาริสเตอร์อยู่การที่เคนจะเข้ามาลวงได้นั้นยากมากๆเลยครับขอไปต่อฮีโร่ประเภทที่เคนค่อนข้างเกลียดผมขอเริ่มจากวันเดอร์วูแมนระดับการดับแก้ทาง2ดาวเนื่องจากวันเดอร์เป็นฮีโร่ประเภทไฟเตอร์บวกกับมีสกิลหนึ่งอย่างซอร์ดแอนด์ชิลด์ที่สามารถลดความเสียหายได้ดับลงอีกถึง 20% ส่งผลให้การที่เคนจะเข้ามาต่อกรกับเธอได้นั้นค่อนข้างยากมากเลยครับนอกจากนี้วันเดอร์ยังมีสกิลที่สามารถเข้ามาช่วยเพื่อนได้อย่างทันทีอย่างสกิล2 Laser of Truth พร้อมทั้งมีอัลติเมทสกิลอย่าง Blessed of Submission ที่นอกจากสร้างซีซีกับเคนได้แล้วยังสร้างรถดูดซับดาเมจกันตายให้กับเพื่อนในทีมได้เป็นอย่างดีอีกด้วยนะครับไปต่อฮีโร่ตัวต่อไปผมขอนำเสนอเชนตำแหน่งโดมิ่งระดับการดับแก้ทาง2ดาวต้องบอกก่อนครับว่าฮีโร่ที่สามารถทำทีซีขัดต่อเนื่องได้การใช้คอมโบสกิล1ฟอร์เวิร์ดชาร์จกับสกิล2อารอนฟิลลี่ของเคนเป็นอะไรที่น่ารำคาญมากสำหรับเคนเลยนะครับบอกเลยครับว่าการที่มีเทนคุมกันอยู่รอบๆทีมถ้าเคนเข้ามาเมื่อไหร่ก็จะโดนซีซีขัดแล้วตายแบบนี้ได้เลยครับนอกจากนี้ยังมีฮีโร่ระดับ2ดาวอีกหลายตัวที่สามารถดับแก้ทางได้อีกไม่ว่าจะเป็นมีนาอีรูเมียและหยาครับขอไปต่อฮีโร่ที่เคนค่อนข้างรำคาญครับผมขอเริ่มจากทาร่าระดับการดับแก้ทาง1ดาวเนื่องจากทาร่าเป็นฮีโร่ที่ถึกและมีความสามารถไต่ตอนค่อนข้างดีบอกเลยครับว่าถ้าเคนหลุดจากการหายตัวเมื่อไหร่ทาร่าสามารถคายสวนกับเอาตายแบบนี้ได้เลยนะครับซึ่งก็เหมือนกับฮีโร่อย่างสกัดระดับการดับแก้ทาง1ดาวเหมือนกันที่ตัวของสกัดมีพลังชีวิตที่สูงมากก็มาขนาดที่ไม่ออกของแทงก็มีเลือด 10,000 หน่วยได้และถ้าออกของแทงก็สามารถทำเลือดได้สูงถึง 18,000 หน่วยทีเดียวครับเกินไปมุ้ยส่งผลให้ถึงแม้ว่าทาร่าและสกัดจะไม่สามารถกันเพื่อนจากการโดนลวงได้แต่อย่างน้อยถ้าหากเคนโผล่ออกมาก็สามารถต่อกรไล่ฆ่าได้เลยครับฮีโร่ตัวต่อไปผมขอนำเสนอโรเรียลตำแหน่งวิทย์เป็นระดับการนับแก้ทาง1ดาวจริงครับแต่มีเงื่อนไขพิเศษ2ข้อนะครับคือ 1. แนะนำให้ขึ้นฟอสการ์ดเพื่อเพิ่มความถึก 2. แนะนำให้พกพิวรีไฟมาครับโดยปกติการคอมโบของเคนถ้าเจอตัวพิวเขาจะเริ่มคอมโบด้วยสกิล2ปากกระสุนเลือดแล้วตามด้วยสกิล1สปาร์ตตันแล้วค่อยกดอัลติเมทสกิลพุ่งไปแบบนี้ถูกต้องไหมครับแต่ทว่าในกรณีที่ดอเรียลพกพิวรีไฟมาดอเรียลสามารถกดดังได้กว่าสันแล้วคอมโบสวนกลับไปแบบนี้ได้เลยครับนอกจากนี้ยังมีฮีโร่ตัวอื่นอีกที่สามารถดับแก้ทางได้อีกไม่ว่าจะเป็นคริกซิกเดอะโจ๊กเกอร์หรือแม้แต่ฮีโร่ไฟเตอร์ที่ออกของถึกอย่างฟอนติโนซูก้าและเวเลนก็สามารถสวนสู้กับชนะได้เหมือนกันนะครับจบไปแล้วครับสำหรับคลิปการดับแก้ทางเคนระดับเมสโซมถ้าเพื่อนใหญ่ทำคลิปเกี่ยวอะไรสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับผมอ่านทุกคอมเมนต์เลยนะหรือถ้าใครมีข้อสงสัยอะไรสามารถทักแชทเพจถามผมได้ตลอดเวลาเลยนะครับผมตอบเองทุกแชทเลยนะหรือถ้าใครเป็นหนึ่งใน 70% ที่ไม่กดติดตามช่วยกดตามแรงใจให้ผมด้วยนะครับผมจะทำทุกคลิปจริงๆนะครับแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้บ๊ายบายครับ